ับนิมนต์คณะสงฆ์ที่มีพรรษาน้อยกว่า 5 พรรษาทำความเคารพพระอาจารย์ค่ะเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านทำความเคารพพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบคารวะพระอาจารย์หลวงพี่ทุกรูปนะครับก็เจริญพรนักศึกษาที่โออยู่ทุกท่านนะนั่งตามสบายสบายว่าที่ทดสอบว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกท่านในเคยมาตั้ง2วันแล้วเองสาธุให้ได้ฮอนเนอร์ทุกคนนะก็หลวงพี่เป็นหมวดวิชาสุดท้ายหมวด GB ความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนาGeneral Buddhism ก็วิชานี้จะเป็นหมวดวิชาที่พูดเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปของพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วหลวงพี่เตรียมมามีแต่เนื้อๆทั้งนั้นนะ เพราะว่าคิดว่าคนมาติวก็น่าจะต้องได้นะเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจฟังว่าสิ่งที่ให้ก็สิ่งไหนที่เป็นน้ำก็พอมีบ้างแต่ก็จะพยายามผ่านแบบเร็วๆนะสังเกตเอาแล้วกันมาติวก็อยากให้ว่าเวลาของทุกคนมีค่าจริงๆก็จะได้กันทุกคนพี่ติวมาหลายหมวดวิชาจริงๆวิชานี้ก็เป็นวิชาใหม่นะคือหลวงพี่ให้มาเป็นพระอาจารย์ประจำวิชาของหมวดนี้ก็เลยมาติวของหมวดนี้ก็ไปสรุป PowerPoint ของเราออกมาเจ้าหน้าที่ให้หลวงพี่มาตั้ง200 PowerPoint นะ200หน้าหลวงพี่ย่นเหลืออยู่นิดนึงก็จะเอาแบบตรงๆนะดีไหมเอ่ยเห็นหน้าเครียดๆกันวันนี้วันสุดท้ายวิชาสุดท้ายใช่ไหมทำหน้ากันให้สดชื่นกันหน่อยอย่าเคร่งกันมากนะเดี๋ยวแก่เร็วมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยเข้าเรื่องกันดีกว่ากลุ่มวิชานี้ความรู้ทั่วไปประกอบด้วย6วิชานะก็คือตั้งแต่ความรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนา GB101 แล้วก็สู่สำเร็จการพัฒนาตนเองเดี๋ยวเราเข้าความรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนาจริงๆวิชานี้หลวงพี่ไปถามพระอาจารย์ที่ท่านดูแลท่านเขียนวิชานี้ขึ้นมามันตอนแรกหลวงพี่อ่านแล้วมันมีความซ้ำซ้อนกับวิชาอื่นเยอะเลยเพราะฉะนั้นบางทีวิชาอื่นเอามาตอบวิชานี้ได้ก็คือมีทุกอย่างเลยของ DOU มารวมอยู่ที่นี่แหละท่านบอกว่าเป็นภาพรวมของ DOU เลยนะความรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนามีทั้งหมดสมาธิศีลทานภาวนาอะไรทุกอย่างอยู่นี่หมดความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนาก็จะศึกษาตั้งแต่เรื่องพระพุทธศาสนาคืออะไรนะพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้เองไม่ใช่คนอื่นทำให้รู้แล้วก็เอามาบอกจึงเกิดพระพุทธศาสนาขึ้นคำว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกโดยคำนั้นชื่อว่าเอตังพุทธานศาสนังนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ถ้าแปลตามตัวก็คือแปลว่านี้คือพระพุทธศาสนาอยู่ในโอวาทปาติโมกอยู่ตรงที่เป็นหลักอุดมการของพระพุทธศาสนานะทำไมต้องศึกษาพระพุทธศาสนาก็เพื่อให้ทราบความจริงของชีวิตและดำเนินได้ถูกต้องสองก็คือเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและเพื่อนร่วมโลกลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนานะ
พระพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาแห่งปัญญาเน้นการพิสูจน์คนที่พิสูจน์ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองด้วยก็จะรู้ไม่ใช่แค่ว่าคนอื่นมาบอกแล้วก็เชื่อไม่มีพระเจ้าเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นองค์ความรู้ครอบคลุมสรรพศาสตร์ทุกสรรพศาสตร์เลยนะความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ครอบคลุมทุกสรรพศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ต่างๆในทางโลกสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์ต่างๆคำสอนยึดหลักกรรมลิขิตไม่ใช่ผมลิขิตก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างไรได้อย่างนั้นแต่การเกิดดอกออกผลอาจจะต่างกันต่างวาระแค่นั้นเองสี่ก็คือคำสอนไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายแล้วก็ไม่ก่อสงครามก็คือรักสงบลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาแต่แล้วเราก็มาเข้าเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความหมายของพุทธะพุทธะแปลว่าผู้ตรัสรู้สัจจะทั้งหลายสัจจะทั้งหลายก็คืออริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคด้วยพระองค์เองพระพุทธคุณมีมากสุดพรรณนากล่าวโดยย่อมี9ที่เราสวดอรหังสัมมาสัมพุทโธคือนี้อรหังแปลว่าห่างไกลจากกิเลสคือพระองค์ทรงห่างไกลจากกิเลสกิเลสไม่สามารถครอบงำพระองค์ได้พระองค์สลัดทิ้งทุกอย่างแล้วนะสัมมาสัมพุทโธก็คือตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองก็คือพระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองไม่มีครูบาอาจารย์มาบอกพระองค์เข้าถึงธรรมข้างในภายในตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองสามวิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะจารณะวิชาก็คือความรู้ต่างๆที่เกิดจากความรู้แจ้งจารณะก็คือการปฏิบัติสุคโตเสด็จไปดีโลกวิทูพระองค์ทรงรู้แจ้งโรคอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระองค์เป็นทั้งครูของมนุษย์และก็เทวดาเพราะพระองค์สอนเทวดาด้วยพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระกวาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์อันนี้พระพุทธคุณมีอยู่9อย่าง9ประการโดยย่อลงมาอีกมีอยู่3อะไรบ้างพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็พระมหากรุณาที่คุณก็คือพระองค์มีปัญญารอบรู้ความจริงทั้งของสิ่งทั้งปวงทุกอย่างพระองค์รู้หมดพระองค์หยิบออกมาสอนส่วนพระบริสุทธิ์ที่คุณก็คือพระองค์ทรงมีพระทัยบริสุทธิ์แล้วก็หลุดจากกิเลสอสวะแล้วสามพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระองค์ไม่ใช่แค่ว่าเข้าถึงอย่างเดียวแล้วก็ไม่สอนอันนั้นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าแต่นี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เห็นความทุกข์ในสังสารวัฏแล้วก็พระองค์ก็เห็นหมู่สัตว์มีความทุกข์ก็เลยต้องเอามาสอนด้วยเพื่อจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ออกไปกับพระองค์ให้มากที่สุดโดยพระองค์ไม่เลือกชั้นวรรณะพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระธรรมมีคุณพระธรรมคุณก็มี6ประการพระพุทธคุณมี9พระธรรมคุณมี6พระสังฆคุณมี9นะสวากขาโตก็คือทำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่มีใครที่จะมาบอกจนเห็นต้องปฏิบัติถึงจะเห็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ว่าจะทำเวลาไหนถ้าเข้าถึงก็เห็นได้ด้วยตัวเองเห็นผลในทันทีไม่เหมือนผลไม้หรือผักอะไรต่างๆที่ปลูกแล้วก็ต้องอาศัยการแต่นี้ไม่ประกอบด้วยการเอหิปัสสิโกก็คือควรเรียกเข้ามาดูโอปนะยิโกควรเข้ามาน้อมเข้ามาใส่ตนนั่นแหละเข้ามาอยู่ในศูนย์กลางกายถ้าเป็นคนวัดเราปัจจตังเวทิตัพโพวินยูนี่ก็คือวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเป็นของเฉพาะตนนะ
ก็คือใครทำใครก็ได้พระธรรมอย่างนี้ข้ามไปอย่างรวดเร็วก็พระสงฆ์เลยนะ เร็วไหมเอ่ย มีข้อสอบอยู่2ข้อนะจริง สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็คือพระสงฆ์ก็คือมีอยู่2ประเภทก็คือสมมติสงฆ์แล้วก็อริยสงฆ์สมมติสงฆ์ใช้เรียกพระภิกษุที่ยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานจะได้ฌานได้อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ายังไม่บรรลุถึงขั้นพระโสดาบันก็จะเป็นสมมติสงฆ์อยู่ส่วนอริยสงฆ์ก็คือพระสงฆ์ที่บรรลุมรรคผลแล้วตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปพระสังฆคุณมีอยู่9นะหมายเอาคุณของพระอริยสงฆ์เท่านั้นพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดถึงคุณของพระอริยสงฆ์เท่านั้นนะแต่พระสมมติสงฆ์ก็สมมุติว่าต้องทําได้แบบนี้เหมือนกันแต่พระอริยสงฆ์เนี่ยก็คือท่านทําได้แบบนี้เลยมันคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมที่จะออกจากภพปฏิบัติอย่างดีเลิศแล้วก็เป็นผู้ควรเคารพสักการะเป็นผู้ควรต้อนรับเป็นผู้ควรรับของที่เขาทำบุญแล้วก็สมควรกราบไหว้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศถ้าใครทำบุญทำถูกกับเนื้อนาบุญบุญก็จะส่งผลเหมือนกับหว่านเมล็ดพันธุ์ในนาที่ดีก็จะได้พืชได้กล้าที่ดีเหมือนกันถ้าทำบุญกับเนื้อนาบุญถูกต้องเนื้อนาบุญเราก็จะได้บุญที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณศีลของพระสงฆ์ก็มีอยู่4หมวดใหญ่ๆก็คือปาติโมกขสังวรศีลก็คือศีล227สิกขาบทที่พระสงฆ์ท่านสวดพระปาติโมกอันนี้คือเขาเรียกว่าพระปาติโมก227สิกขาบทก็จะมีอินทรีย์สังวรศีลก็คือการสำรวมตาหูจมูกกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบ3ก็คืออาชีวปาริสุทธิศีลคือการเลี้ยงชีพชอบ4ปัจจัยสันนิสิตศีลก็คือศีลที่ว่าด้วยการพิจารณาปัจจัย4ก่อนบริโภคพระสงฆ์ท่านจะทำจะใช้สอยอะไรต่างๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านให้พิจารณาก่อนทุกครั้งจึงมีบทสวดพิจารณาของพระสงฆ์ในการที่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็จะมีบทพิจารณาอยู่ที่เพิ่มเข้ามาการบริหารองค์กรสงฆ์สาเหตุที่ทำให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยดำรงอยู่ได้มานานจนถึงทุกวันนี้ก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้หลักในการบริหารส่งไว้เพื่อจะทำให้พระสงฆ์อยู่อย่างผาสุกก็คือพระองค์ใช้อปริหานิยธรรมหรือธรรมที่ทำให้ไม่เสื่อมอยู่7ประการจริงๆธรรมนี้พระองค์แสดงตอนที่เขาไปลบกันนะแต่พระองค์ก็เอามาสอนพระภิกษุด้วยว่าทำยังไงจะทำให้ไม่เสื่อมไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรไหนก็แล้วแต่เขาใช้เหมือนกันหมดนะองค์กรจะเป็นประเทศอะไรต่างๆเขาใช้อปริหานิยธรรมไม่ใช่แค่ว่าองค์กรสงฆ์ก็คือ1มันประชุมกันเนืองนิดก็คือในอาทิตย์ทิศนึงเนี่ยต้องมาเจอหน้ากันหรือมาเจอหน้ากันบ้างอย่างพระภิกษุสงฆ์ก็จะมีการลงพระปฏิโมกก็จะได้มาเจอกันทุกกึ่งเดือนพร้อมกันประชุมและพร้อมกันทำกิจที่สงฆ์พึงทำ3ก็คือไม่ถอดถอนและไม่บัญญัติแต่ให้ปฏิบัติตามสิกขาบทที่พระองค์บัญญัติเคารพพระภิกษุผู้เป็นปรินายกของสงฆ์ก็คือเคารพพระสงฆ์ผู้ใหญ่ไม่รู้อำนาจของตัณหาอันที่ทำให้เกิดภพใหม่มีความห่วงใยในเสนาสนะก็คือมีใจสงบชอบเสนาสนะที่อยู่ตามป่าหรือที่มันสงัดเพื่อจะได้มีเวลาปลีกเร้นปลีกวิเวกปฏิบัติธรรม7ปรารถนาให้ภิกษุผู้มีศีลมาหาผู้ที่มายังไม่มาก็ขอให้มาผู้ที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุข
อันนี้คือการบริหารองค์กรสงฆ์โดยใช้หลักอปริหานิยธรรมต่อมาก็คือเรื่องของอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาก็คือผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยก็คือผู้ที่อยู่ใกล้พระรัตนตรัยน่ะแต่ไม่ได้จัดรวมในพระรัตนตรัยอุบาสกก็คือผู้ชายอุบาสิกาคือผู้หญิงของพวกเราคงไม่ต้องอธิบายมากก็รู้กันดี วิธีการเป็นอุบาสกอุบาสิกาในปัจจุบันก็คือเรียกว่าการแสดงตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่แค่การกล่าวท่องนะแต่ก็คือการปฏิบัติตนให้มันเป็นอุบาสกอุบาสิกาจริงๆแล้วก็นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ธรรมของอุบาสกอุบาสิกาก็ประกอบด้วยก็คือมีศีลมีศรัทธาไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่แสวงหาบุญญาเขตภายนอกพระพุทธศาสนาทำการสนับสนุนพระพุทธศาสนาอันนี้เราท่องได้อยู่แล้วใช่ไหมตักบาตรเดี๋ยวท่องตามวิธีกรนะจบแล้วเนี่ยเร็วมากเลยนะบางคนบอกว่ายังหาไม่เจอเลยนะก็บอกแล้วว่าเอาแต่เนื้อมาให้นะวิชาหนึ่งเร็วไหมเอ่ยดีกว่าอ่านเองไหมหลวงพี่ดูข้อสอบไปด้วยนะหลวงพี่ไม่ได้ข้ามเลยก็ตัวอย่างข้อสอบอันนี้เป็นตัวอย่างนะข้อใดกล่าวไม่ถูกเกี่ยวกับคำสอนในพระพุทธศาสนาข้อไหนเอ่ยจริงๆมันไม่ได้พูดตรงนี้แต่มันไม่พูดในภาพรวมแล้วเมื่อกี้ก็คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าเพิ่งเชื่อก่อนพิสูจน์ใช่ไหมเพราะขอใครนะเป็นคำสอนที่เราต้องเชื่ออาจจะไม่ก็ต้องใช้ปัญญาด้วย ต้องบอกว่าเชื่อแบบงมงายนะอันนี้อาจจะมาจากสมาธินะจริงๆมันมีแต่นี่เป็นตัวอย่างอันนี้ง่ายที่สุดแล้วสมาธิพระอาจารย์มหาวุฒิชัยสอนมาเมื่อวานฐานที่ตั้งของใจไม่ต้องอาจารย์มหาวุฒิชัยเข้ามาวัดนี้ใครไม่รู้จักก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนาะฐานที่ตั้งผู้ชายกับผู้หญิงแตกต่างกันตรงไหนฐานที่หนึ่งใช่ไหมแล้วมีสองด้วยนะอันที่หนึ่งนะจมูกอ่ะผู้หญิงข้างซ้ายผู้ชายข้างขวาสองด้วยนะต้องกอจอจานนะพอดีคงผิดเพราะว่าต้องเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นฐานที่สามแล้วค่อยรวมกันใช่ไหมหลักธรรมในข้อใดเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพิ่งพูดมาหมาดๆเลยนะข้อไหนเอ่ยทอควายจบไปแล้วหนึ่งเล่มไวมากเลยนะ เปิดไปสู่สำเร็จการพัฒนาตนเองอันนี้เขาเรียกว่าถ้าพูดจริงๆก็คือมงคลชีวิตนะมงคลชีวิตมีกี่ประการอะไรบ้างโอ้โหอะไรนะถามอะไรบ้างถ้าสมมติออกข้อสอบปรนัยมาอัตนัยมามงคลชีวิตมีอะไรบ้างก็คงทำทั้งชั่วโมงนะมองหน้ามองหลัง
ก็มงคลชีวิตก็คือเหตุแห่งความสุขและความเจริญก้าวหน้าของชีวิตคำว่ามงคลคือเหตุแห่งความเจริญได้ฟังกันทุกวันที่ไหนเอ่ยบูชาเจดีย์บูชาเจดีย์ DMC เนี่ยมงคลก็คือเหตุแห่งความสุขและความเจริญความก้าวหน้าของชีวิตนะในมงคลชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนไหนเมื่อเทวดามาถามใช่ไหมจริงๆมงคลชีวิตมันมีอยู่แล้วในโลกแต่เขาแค่สงสัยว่ามันเกิดมาได้มันอะไรคือมงคลชีวิตก็ตอนแรกคำถามเนี้ยเขาเก็บไว้ถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะตรัสรู้อีกนะคำถามนี้มันย้อนไปตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้อีกเขาบอกว่าให้เก็บคำถามนี้ไว้ตอนแรกเขาถามว่าอะไรเป็นมงคลเขาก็เถียงกันใช่ไหมคนที่ตาดีเขาก็ว่าตาเป็นมงคลคนที่ว่าหูดีเขาว่าหูเป็นมงคลคนที่หูดีก็มาแย้งตาว่าเอ้าแล้วถ้ามองในสิ่งที่มันไม่สวยๆงามๆล่ะมันจะเป็นมงคลอยู่หรือก็หูเขาก็บอกว่าหูเนี่ยเป็นมงคลว่าก็ได้ฟังเสียงเพลงเสียงแม่กล่อมเอ้าแล้วฟังถ้าได้ยินเสียงด่าล่ะหูจะเป็นมงคลอยู่หรือเขาก็เถียงกันไปเถียงกันมาเถียงกันมนุษย์ไม่พอขึ้นไปถึงเทวดาเทวดาก็เถียงกันไปเรื่อยๆนะคนที่เขาคิดว่าเขาเด่นด้านใดเขาก็คิดว่าอันนั้นเป็นมงคลจนเถียงกันไปจนถึงพรหมชั้นสุทาวาสก็คือพรหมชั้นสุทาวาสเนี่ยเป็นพรหมชั้นเดียวที่มีพระอริยเจ้าอริยเจ้าพระอะไรอยู่ตรงนั้นเรียนมาอนาคามีก็คือเวลาพระอนาคามีบรรลุธรรมเข้านิพพานจนเข้าที่พรหมชั้นสุทธาวาสเลยนะก็คือไปถึงตรงนั้นแหละจริงๆท่านตอบได้ท่านรู้แต่ท่านตอบไม่ได้ท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยอีกน่าจะอีก12ปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นในโลกแล้วก็ค่อยรอถามพระองค์พอทีนี้เขาก็เทวดานะเป็นเทวดาที่มาถามพระองค์ว่าอะไรหนอเป็นมงคลพระองค์ก็เลยตอบว่ามงคลจริงๆมันมีอยู่38ประการพระองค์ทรงจัดหมวดหมู่แบ่งเป็น10หมู่โดยแบ่งออกอีกเป็น2กลุ่มหรือ2กลุ่มก็คือ5หมู่แรกก็เป็นข้อปฏิบัติในการพัฒนาชีวิต5หมู่หลังเป็นการฝึกใจโดยตรงเพื่อจะให้ใจหมดกิเลสเข้านิพพานถ้าใครทำมงคลชีวิต38ประการได้อย่างดีนะ อาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะอาจจะรอเข้านิพพานไปแล้วมงคลเหตุแห่งความเจริญก็คือแบ่งเป็น3ระดับก็คือความเจริญก้าวหน้าในโลกนี้ความเจริญก้าวหน้าในโลกหน้าแล้วก็การบรรลุมรรคผลนิพพานมันเหมือนกับอะไรเนี่ย3อย่างนี้เป้าหมายชีวิตมีบนดินบนฟ้าแล้วก็เหนือฟ้าแบ่งเป็น3ระดับเหมือนกันมงคลก็แบ่งออกเป็น2สายก็คือมงคลนักคิดเรียกว่ามงคลมีถือว่าการมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคลคือไม่มีอะไรแน่นอนบางทีเขาอาจจะมีกฎวิทยาศาสตร์ว่าคิดว่าตรงนี้มันถูกต้องแล้วแต่พอศึกษาเข้าไปอีกมันก็ยังไม่ใช่ตอนแรกทฤษฎีก็ว่าทฤษฎีโลกแบนใช่ไหมสุดท้ายคิดไปคิดมาศึกษาไปศึกษามาก็เป็นโลกกลมก็คือมันไม่มีอะไรแน่นอนก็มันก็ต้องแบบว่ามันมีการถ้าลงมือปฏิบัติหรืออะไรสักอย่างมันก็จะเห็นก็คือ2มงคลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่ามงคลธรรมก็ยึดการปฏิบัติเป็นเกณฑ์ปฏิบัติจนเห็นนะเรียกว่ามงคลธรรมเห็นเองมันมีอยู่แล้วเรียกว่าสัจธรรมเป็นความจริงมงคลหมู่ที่1ก็คือการฝึกตนเองให้เป็นคนดี
เริ่มจากข้อแรกเลยก็คือไม่คบคนพาลสองคือคบบัณฑิตสามบูชาบุคคลที่ควรบูชาคนพาลนี่สำคัญนะคนพาลก็คือคนที่มีใจขุ่นมัวเป็นปกติเป็นผลให้มีความเห็นผิดลักษณะของคนพาลก็คือชอบคิดชั่วพูดชั่วแล้วก็ทำชั่วเป็นปกติอันนี้คนพาลนะบางทีไม่เป็นปกติล่ะแล้วก็เป็นพาลอยู่นิดนึงวิธีสังเกตคนพาลก็คือชอบชักนำในทางที่ผิดชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระชอบทำแต่สิ่งที่ผิดแม้พูดดีด้วยก็โกรธไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัยอันนี้คือวิธีสังเกตคนพาลนะลองสังเกตตัวเองว่าเป็นคนพาลหรือเปล่าเนี่ย มีข้อไหนอยู่ไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าถ้าสังเกตตัวเองแล้วเนี่ยถ้าไม่มีก็แสดงว่าเราไม่ใช่คนพาลถ้ามีก็แสดงว่าเรายังพาลอยู่ก็ต้องหาวิธีที่จะแก้ไขตัวเองส่วนการพฤติกรรมที่เรียกว่าคบก็คือร่วมกินร่วมนอนร่วมก่อการร่วมหุ้นร่วมลงทุนร่วมอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าร่วมรับก็คือรับเป็นเพื่อนรับเป็นภรรยาหรือสามีรับไว้ในที่ทำงานเพราะว่าบางทีอยู่ใกล้คนผ่านมันก็เป็นผ่านซะเองอะไรแล้วก็ให้ก็คือให้ความไว้วางใจให้คำเชยชมให้ยศให้ตำแหน่งให้หยิบยืมสิ่งของแต่ไม่ใช่บอกว่าไม่ให้เลยนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมที่เรียกว่าครบเนี่ยบางทีเราอาจจะไปอยู่กับเขาได้แต่อาจารย์นั่นบอกว่าอย่าให้เขามีอิทธิพลต่อเราอย่าอยู่นานจนเกินไปจนเขามีอิทธิพลต่อเราบางทีเราอาจจะไม่รู้เลยว่าเราเป็นพาลโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยก็คือมี2ประเภทก็คือพาลทั่วไปคือพาลภายนอกก็คือคนทั่วไปที่อยู่รอบข้างเราที่เป็นพาล2ก็คือพาลภายในตัวเอง ที่ให้สังเกตเมื่อกี้แหละเป็นพาลภายในหรือเปล่าเรามีหรือเปล่าถ้ามีเราต้องแก้ไขแล้วนะองค์คนที่2ก็คือคบบัณฑิตบัณฑิตคือคนที่มีใจผ่องใสเป็นปกติเป็นผู้รู้ดีรู้ถูกรู้ชอบบัณฑิตไม่จำเป็นต้องจบปริญญาไม่ใช่ว่าบัณฑิตต่างๆในทางโลกต้องจบปริญญาแต่บัณฑิตก็คือผู้รู้ดีรู้ถูกแล้วก็รู้ชอบรู้ผิดชอบชั่วดีนั่นแหละพูดง่ายเป็นคนที่ชอบคิดดีเป็นปกติคิดดีนะคิดดีต้องตรงตามความเป็นจริงไม่ใช่โลกสวยนะ คิดดีกับโลกสวยต่างกันโลกสวยอาจจะโอ้เห็นอะไรที่มันไม่ดีก็คิดผมว่าโลกสวยนะไม่ได้ตามความเป็นจริงแต่คิดดีนี่คือคิดตามความเป็นจริงไม่ยินดียินร้ายพวกโลกธรรม8พวกนี้ชอบพูดดีเป็นปกติชอบทำดีเป็นปกติอันนี้ชอบพูดดีกับปากดีไม่เหมือนกันนะอันนี้พูดดีนะพูดในสิ่งที่มันดีวิธีสังเกตบัณฑิตชอบชักนำในทางที่ถูกบัณฑิตชอบทำแต่ในสิ่งที่เป็นธุระนะชอบทำแต่สิ่งที่ถูกที่ควรคือมันตรงข้ามกับคนผ่านทุกอย่างบัณฑิตเมื่อถูกกล่าวตักเตือนก็ไม่โกรธบัณฑิตย่อมรับรู้ระเบียบวินัยก็คือมันเป็นคุณสมบัติตรงข้ามกับคนพาลเอาใครมีในคุณสมบัติในข้อนี้บ้างสาธุนะก็แสดงว่าเราเป็นบัณฑิตแล้วนะอาจจะได้ไม่ 100% ก็ยังถือว่าเป็นบัณฑิตอยู่แต่ทำให้มันได้ 100% ต่อมามงคลหมู่ที่4นะกระโดดข้ามเลยนะอันนี้สามไม่ออกไม่เอา เอาพูดตรงๆเลยนะ โอ้หมู่ที่2หมู่ที่3ไปไหนนะหมู่ที่4เลย ดีไหมอย่างเงี้ยแล้วจะเอา
หรือจะเอามานะจริงๆมีพ่อคอยตัวเต็มเลยนะก็คือมงคลหมู่ที่4บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัวบำรุงบิดามารดาข้อ1พระคุณของพ่อแม่ท่านเป็นต้นแบบทางกายก็คือไม่มีท่านก็ไม่ได้เกิดเป็นต้นแบบทางใจด้วยนะก็คือสั่งสอนหรือก็เป็นต้นแบบให้ลูกๆสมญานามของพ่อแม่พ่อแม่เป็นพรหมของลูกพ่อแม่เป็นเทวดาของลูกพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกจริงๆแล้วหลวงพี่ไปค้นในพระไตรปิฎกในพระสูตรเขากล่าวถึงแค่ว่าพ่อแม่เป็นพรหมของลูกนะพระอรหันต์ของลูกไม่มีพระอรหันต์ของลูกเขาเปรียบเทียบแต่ทุกอย่างทั้งหมดนี้เขาเปรียบเทียบนั่นแหละก็คือเขาเปรียบเทียบว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกจริงๆพระอรหันต์ต้องหมดกิเลสแล้วบางทีลูกทำอะไรผิดมันก็โมโหอยู่นะพระอรหันต์ไม่โมโหนะ ใช่ไหมในพระไตรปิฎกพูดไว้อยู่3อันข้างต้นแต่พระอรหันต์เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบของคนโบราณโบราณคนเก่าคนแก่นะการตอบแทนคุณมารดาบิดามารดาที่ดีที่สุดก็คือเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ก็ช่วยเหลือกิจการงานท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็อุทิศบุญไปให้อย่างสม่ำเสมอจัดงานศพให้ท่านแล้วก็อุทิศบุญไปให้อย่างสม่ำเสมอถ้ายังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ชักชวนให้มีศรัทธาและที่สำคัญที่สุดนะข้อนี้ก็คือชักชวนให้ทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาคือเราไม่ใช่เลี้ยงดูท่านแค่ภพชาตินี้ไงเราให้เสบียงบุญท่านด้วยก็คือทางให้ท่านเป็นคนที่ทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาให้ได้นะใครที่ยังทำไม่ได้ก็ทำให้ได้นะก็คือชักชวนให้ท่านทำตรงนี้แหละก็คือเป็นเสบียงบุญถือเป็นการตอบแทนท่านที่ดีที่สุดมงคลที่12การเลี้ยงดูบุตรความหวังของพ่อแม่ก็คือคนที่เขามีบุตรเขามีการวางแผนก็คือเมื่อจะมีลูกก็คือคิดว่าจะให้ลูกมาเลี้ยงตัวเองนั่นแหละบุตรที่เราเลี้ยงมาก็จะทำกิจการงานแทนของเราดำรงวงศ์สกุลของเราในสมัยก่อนเขาถือมากเลยนะคนที่ไม่มีลูกไม่มีลูกชายเนี่ยเขาจะถือในธรรมบทบางอันก็คือถ้าไม่มีคนที่มารับสืบต่อสมบัติทุกอย่างของตระกูลต้องเข้าหลวงหมดเลยตระกูลนั้นก็จะไม่เหลืออยู่เขาก็เลยต้องมีบุตรออกมาก็หวังว่าสี่ก็หวังว่าบุตรจะปกครองทรัพย์มรดกของตัวเองของเราเมื่อละโลกไปแล้วก็จะบำเพ็ญกุศลให้เราใช่ไหมมีใครไหมไม่หวังว่าให้ลูกอยากให้ลูกอุทิศส่วนบุญจะดีที่สุดเราก็ต้องทำเองก่อนบางทีเขาไม่ทำให้เราหรอกเพราะว่าเขาแต่เราก็ต้องปลูกฝังให้เขานะเพราะปรารถนา5ประการนี้บิดามารดาจึงอยากได้บุตรวิธีเลี้ยงลูกในทางโลกก็คือการลูกออกจากความชั่วปลูกฝังลูกในทางที่ดีให้ลูกได้รับการศึกษาจัดแจงให้ลูกแต่งงานกับคนดีทุกวันนี้ฮะทำไม่ได้แล้วมั้งนี่ข้อ 4ข้อ 5มอบทรัพย์สินมรดกให้เมื่อถึงการอันสมควรวิธีเลี้ยงลูกในทางธรรมก็คือพาเข้าวัดเพื่อศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนาปลูกฝังเขาชักชวนให้สวดมนต์แล้วก็ชักชวนให้ทำบุญตักบาตรรักษาศีลชักชวนให้ทำสมาธิถ้าเป็นลูกผู้ชายก็ให้บวชเป็นสมณีหรือบวชเป็นพระภิกษุต่อมามงคลที่13สงเคราะห์ภรรยาสามีสามีแปลว่าผู้เลี้ยงหรือว่าผัว แปลตามตัวเลยนะภาษาชาวบ้านสามีถ้าภาษาบาลีแปลว่านายแปลว่านายนะสามีแปลว่าผู้เลี้ยง
ภรรยาแปลว่าผู้ควรเลี้ยงตกลงใครเลี้ยงใครผู้ควรเลี้ยงผู้เลี้ยงอ๋อสามีคือผู้เลี้ยงภรรยาก็คือผู้สมควรที่ถูกเลี้ยง ประเภทของภรรยานะภรรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตต้องคิดดูนะเราเป็นภรรยาแบบไหนเนี่ยเราเป็นสามีแบบไหนก็เปรียบเทียบกันนั่นแหละก็คือคอยแต่จะฆ่าผัวอยู่เรื่อยนะภรรยาเสมอด้วยโจรก็คือคอยแต่จะล้างผลาญภรรยาเสมอด้วยนายก็คือทำตัวเป็นใหญ่ในบ้านนะก็คือไม่ต้องนะอันนี้ให้รู้ไว้เฉยๆให้รู้ไว้เฉยๆอาจจะออกก็ได้หรือไม่ออกก็ได้ภรรยาเสมอด้วยแม่อันนี้โอ้เขาว่าดีนะภรรยาเสมอด้วยแม่เพราะว่ารักสามีเหมือนลูกเพราะว่าแม่รักลูกด้วยความจริงใจภรรยาเสมอด้วยน้องสาวอันนี้คอยง้อคอยงอนกันตลอดเวลาภรรยาเสมอด้วยเพื่อนก็คือชอบเหมือนกันส่วนอันสุดท้ายก็คือทาสีภรรยาเสมอด้วยคนใช้นะตกลงเราเป็นภรรยาแบบไหนสามีเหมือนกันนะก็เปรียบเทียบกันตกลงเราอยู่ในประเภทไหนสมบัติของคู่สร้างคู่สมก็คือต้องมีศรัทธาเสมอกันก็คือศรัทธาก็คือถ้าเปรียบในเดียะของชาวบ้านก็คือมีเป้าหมายเดียวกันช่วยกันทำมาหากินมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันการให้แล้วก็มีปัญญาเสมอกันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งโง่คนหนึ่งฉลาดนะปัญญาในที่นี้ก็คือเห็นตามความเป็นจริงเหมือนกันรู้อะไรก็บอกกันวิธีทำให้ความรักยั่งยืนปฏิบัติตามหลักสังฆาวัตถุ4เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจน้ำใจกันอันนี้ไม่ใช่ทำแค่ในครอบครัวแต่ทำในองค์กรหรือทำในที่ต่างๆได้หมดเลยก็คือการแบ่งปันการให้ทานการพูดด้วยวาจาไพเราะประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อการวางตัวให้เหมาะสมหน้าที่ของสามีต่อภรรยาก็คือยกย่องให้เกียรติอย่าดูหมิ่นไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ให้แล้วก็ให้เครื่องแต่งตัวหลวงพี่ก็ไปอ่านดูนะอะไรให้เครื่องแต่งตัวบอกว่าผู้หญิงชอบแต่งตัวถ้าให้พวกนี้นะจะเป็นที่ถูกใจมากเลยหน้าที่ของภรรยาต่อสามีก็คือจัดการงานดีสงเคราะห์ญาติข้างสามีแล้วก็ไม่นอกใจรักษาทรัพย์ให้ดีสุดท้ายก็ต้องขยันทำงานอันนี้อยู่ในโอวาทวันแต่งงานที่ไหนเอ่ยของนางวิสาขานะอันนี้โอวาทวันแต่งงานของนางวิสาขาไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าตอนแรกเนี่ยพ่อสามีนางวิสาขาได้ยินพวกนี้นะรู้สึกว่าไม่ชอบใจนะไฟในอย่านำออกเขาก็คิดว่ามันเป็นไฟธรรมดาเอ๊ะคนข้างบ้านจะมาต่อไฟกับเราไม่ให้เอาออกจะได้ยังไงนะส่วนไฟนอกอย่านำเข้าเวลาเราไม่มีไฟจะเอาไฟข้างนอกเข้ามาทำไมจะทำไม่ได้ใช่ไหมเขาเปรียบอุปมาอุปไมยไฟนำอย่านำออกก็คือสิ่งเรื่องราวต่างๆในครอบครัวที่มันไม่ดีก็อย่านำออกไปเล่าให้คนอื่นฟังไฟนอกอย่านำเข้าก็คืออย่านำเรื่องทุกร้อนใจเข้ามาในครอบครัวให้แก่ผู้ให้ก็คือสมมุติว่าใครมายืมเงินเราถ้าเขาให้เราตามตรงตามเวลาถ้าเขามายืมอีกก็สมควรที่จะให้อีกไม่ให้แก่ผู้ไม่ให้ก็ตรงข้ามกันมายืมเงินเรา แล้วเวลาคืนก็ไม่คืนนะแกบอกว่าพ่อนางวิสาขาบอกไม่ต้องให้อีกนะแต่ให้ไม่ให้ก็ให้อันนี้งงเลยนะให้ไม่ให้ก็ให้เนี่ยหมายความว่าไงให้แก่ญาติแม้ญาติเขาให้ไม่ตรงตามเวลาหรือก็ไม่ให้ก็ให้เถอะเพราะว่าเป็นญาติกันกินให้เป็นสุขกินให้เป็นสุขมันก็ตามตัวอะไรก็คือจัดแจงสัมภาระอะไรทุกอย่างเตรียมไว้ให้ดีนั่งให้เป็นสุขนั่งให้รู้ที่ต่ำที่สูงพ่อสามีตรงไหนแม่สามีตรงไหนสามีอยู่ตรงไหนนะก็
็รู้ที่ต่ำที่สูงนอนให้เป็นสุขก็ตามตัวบูชาไฟคืออะไรเวลาพ่อแม่สามีขึ้นนะขึ้นอารมณ์ขึ้นอย่างเงี้ยก็อย่าก็ให้นิ่งเฉยก็อย่าไปต่อว่าหรือว่าอะไรพอท่านลงแล้วไฟมันออกแล้วก็ค่อยไปคุยกับท่านดีๆด้วยเหตุผลบูชาเทวดาก็บูชาพ่อแม่สามีหรือกับสามีนั่นแหละมงคลที่18การทำงานไม่มีโทษองค์ประกอบของการทำงานไม่มีโทษประกอบด้วย4อย่างก็คือไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดธรรมบางอย่างไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดศีลแล้วก็ผิดธรรมเช่นขายบุหรี่ผิดกฎหมายไหมขายเหล้าผิดกฎหมายไหมแต่ผิดศีลธรรมได้ไหมอันนี้คือต้องไม่ผิดทั้ง4อย่างนี้ด้วยนะก็จะเรียกว่าการทำงานไม่มีโทษต่อมาข้ามไปเลยมงคลหมู่ที่7การแสวงธรรมะเบื้องต้นใส่ตัวประกอบด้วย5อย่างก็คือมีความเคารพมีความถ่อมตนมีความสันโดษมีความกตัญญูแล้วก็ฟังธรรมตามการความเคารพก็คือความตระหนักทราบซึ้งรู้ถึงความดีที่มีอยู่จริงของบุคคลอื่นแล้วก็ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยนะพูดง่ายๆก็คือเห็นความดีของเขานั่นแหละสิ่งที่ควรเคารพมีอยู่7ประการก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การศึกษาสมาธิความไม่ประมาทแล้วก็การต้อนรับแขกแม้แต่การต้อนรับแขกก็ต้องมีความเคารพนะครูพี่อ่านในธรรมบทหนึ่งบอกว่าเขาสอนลูกสาวเขานะบอกว่าถ้าแขกมาก็ต้องต้อนรับด้วยอย่างดีเยี่ยมหลวงพ่อท่าตาท่านก็สอนนะเรื่องนี้ตอนสอนครูพี่นั่งฟังท่านสอนเรื่องห้องรับแขกเนี่ยการรับแขกเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าแขกจากไปด้วยความที่ไม่ปลื้มใจเลยเขาบอกว่าคนโบราณเขาถือว่าเป็นการทิ้งอัปมงคลไว้ในบ้านแต่คนบ้านไหนที่แขกมาแล้วมีความปิติยินดีอยากจะมาอีกถือว่าบ้านนั้นเขาทิ้งความเป็นมงคลไว้ในบ้านเพราะฉะนั้นการต้อนรับแขกก็มีความสำคัญมงคลที่23มีความถ่อมตนความถ่อมตนแตกต่างจากความเคารพก็คือความเคารพเป็นการปรารภผู้อื่นคือตระหนักในคุณของผู้อื่นแต่ความถ่อมตนก็คือปรารภตนเองคอยพิจารณาข้อบกพร่องของตนเองนี่คือความแตกต่างนะอาจจะเป็นความเคารพอาจจะเป็นการจับดีผู้อื่นก็ได้ความถ่อมตนอาจจะเป็นจับดีตนเองพิจารณาข้อบกพร่องของตนเองสาเหตุที่ทำให้คนหลงหรือถือตัวทำให้ถือตัวก็คือ1คือชาติตระกูลคิดว่าตัวเองเกิดในชาติตระกูลสูงเป็นคนรวยมีสมบัติเยอะฉันไม่แคร์ใครรูปร่างหน้าตาฉันสวยเลือกได้ ใช่ไหมอันนี้ความหลงตัวความแล้วก็ความรู้ความสามารถจบสูงอย่างนี้แล้วก็ทนงตนจริงๆเรียนมากับอาจารย์บอกว่ายิ่งจบสูงความรู้ยิ่งน้อยยังไงเข้าใจไหมตอนอนุบาลเรียนแบบหนึ่งตอนขึ้นมาประถมเรียนเยอะนะประถมนี่เรียนเยอะมากเลยใช่ไหมมัธยมม.ต้นก็เรียนเยอะอยู่นะแต่ม.ปลายยังไงเริ่มน้อยลงปริญญาตรีไปเฉพาะทางปริญญาโทก็บีบเข้าแคบกว่าเดิมปริญญาเอกยิ่งแคบกว่าเดิมอีกนะแต่เขารู้เยอะใน
เรื่องนั้นๆแต่ไม่ได้รู้เยอะในทุกเรื่องเรียกว่าอย่าเพราะฉะนั้นอย่าทนงตนในความสามารถของตนเองว่าตัวเองรู้เยอะยิ่งเรียนจบด็อกเตอร์อีโก้สูงเงี้ยถ้าเป็นวาจาลักษณ์ท่านบอกว่าถ้าเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์อีโก้ท่วมห้องเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าทนงตนในความรู้ความสามารถแล้วก็ยศตำแหน่งในนี้เรื่องนี้หลวงพ่อธรรมะบอกว่ายศตำแหน่งเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างความดีใช่ไหมยิ่งบางทีมียศสูงถ้าเราเอามาทำความดีก็เยอะเพราะว่ามีลูกน้องมีบริวารคอยเชื่อฟังเราแต่ถ้าเราไปทำบาปมันก็เยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีบริวารเยอะโทษของการอวดดื้อถือดีก็คือทำให้เสียตนเสียมิตรไม่มีใครอยากเข้าใกล้แล้วก็เสียหมู่คณะสุดท้ายก็ต้องออกจากหมู่คณะไปใช่ไหมหลายคนที่เป็นแบบนี้ก็คือเพราะตัวนี้แหละที่สำคัญก็คือการอวดดื้อถือดีวิธีแก้ความอวดดื้อถือดีก็ต้องคือคบกัลยาณมิตรเพราะว่าคนดีจะได้คอยแนะนำเราอยู่ในหมู่ของคนดีแล้วก็ต้องมีโยนิโสมนสิการก็คือรู้จักคิดไตรตรองเองและนำมาพิจารณาว่าสิ่งไหนสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงแท้สิ่งไหนที่ควรที่จะเอามาใส่ใจสิ่งไหนไม่ควรก็คือปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาลักษณะของผู้มีความถ่อมตนก็คือมีความอ่อนน้อมมีกิริยาอ่อนน้อมมีวาจาอ่อนหวานมีใจอ่อนโยนต่อมามงคลที่24มีความสันโดษสันโดษแปลว่ายินดีชอบใจอิ่มใจจูใจสุขใจกับของของตนก็คือของของตนไม่อยากได้ของคนอื่นก็คือรู้จักพอรู้จักประมาณนั่นแหละประเภทของความสันโดษก็คือยถาลาภสันโดษยินดีตามที่ตัวเองได้ยินดีสิ่งที่ควรแก่สมณภาพของตัวเองสามก็คือยินดีตามควรแก่ฐานะไม่ทะเยอทะยานจนเกินไปบอกว่าสันโดษเป็นต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงหนึ่งคือเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกเป็นความสุขภายในที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกมาสนองความอยากอันนี้ความสันโดษต่อมามงคลที่25มีความกตัญญูก็คือความกตัญญูก็คือรู้คุณที่บุคคลกระทำแล้วไม่ว่าจะน้อยเพียงใดมากเพียงใดแม้แต่ต้นไม้หรือสิ่งต่างๆเราก็ต้องรู้คุณเก้าอี้อย่างเงี้ยเรานั่งอยู่เราถ้าเป็นคนที่มีความกตัญญูเราก็ต้องรู้คุณมันนะแต่เขาสอนกันบอกว่าเวลาเข้าไปอยู่ในร่มไม้ชายคาใดก็บุคคลที่มีความกตัญญูก็จะไม่หักรานร่มไม้เงาไม้นั้นเพราะว่าคนที่หักรานนั้นชื่อว่าคนที่ประทุษร้ายมิตรเป็นคนที่ไม่มีความกตัญญูแม้แต่ไปนั่งใต้ต้นไม้คนสมัยพุทธกาลสมัยก่อนเขาไม่หักต้นไม้นะเพราะว่าร่มไม้นี้ให้เงาเราเพราะนั้นนี่คือความกตัญญูไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรืออะไรต่างๆสิ่งที่ควรกตัญญูก็คือต่อบุคคลจะเป็นพ่อแม่หรือเพื่อนสนิทมิตรสหายสัตว์สิ่งของแล้วก็ต่อบุญสุดท้ายก็ต้องต่อตนเองกตัญญูต่อตนเองด้วยมงคลที่26ฟังธรรมตามการการฟังธรรมตามการก็คือการขวนขวายหาเวลาไปฟังธรรมอันนี้ที่พวกเรามานี่เป็นการฟังธรรมตามการนะแต่อิงผลประโยชน์นิดๆใช่ไหมถ้าไม่มีผลประโยชน์ก็ เอาไม่ใช่นะแต่ก็มาก็ดีนะเพราะว่าจะได้ข้อสอบใช่ไหมอาจจะได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้มาเพื่อยกระดับจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้น
เห็นไหมเรามาฟังแล้วก็เราได้ปัญญาเราได้ข้อสอบด้วย การที่ควรฟังธรรมฟังธรรมะสวนะเมื่อจิตถูกวิตกครอบงำไม่รู้จะไปไหนก็เข้าหาพระปรึกษาพระเมื่อมีผู้รู้มาแสดงธรรมเวลามีผู้รู้มาแสดงธรรมก็ไปฟังคุณสมบัติของผู้ฟังธรรมที่ดีก็คือไม่ดูแคลนหัวข้อธรรมที่ท่านแสดงง่ายเกินไปไม่ดูแคลนความสามารถของผู้แสดงธรรมไม่ดูแคลนตัวเองว่าโง่จนไม่สามารถรองรับธรรมมีใจเป็นสมาธิขณะฟังธรรมมีโยนิโสมนสิการข้อสี่นี้มีใจเป็นสมาธิขณะฟังธรรมมีไหมเอ่ยมีไหมพวกเรามีไหมตอนนี้ถ้าไม่ติวองรวมล่ะ เข้าใจอย่างเดียวเลยใช่ไหมก็คือเพราะว่าอันนี้สงของการฟังธรรมมีกี่อย่างกี่อย่างเราเรียนในรู้ในเรื่องของ SB ใช่ไหมปีที่แล้วหลวงพี่ติว SB จำได้อยู่อันนี้สงของการฟังธรรมทีนี้ได้ติวไหมได้ฟังเรื่องใหม่พูดหนึ่งก่อนเลยได้ฟังเรื่องใหม่ได้ใส่ใจเรื่องเก่าบรรเทาความกังขาเป็นสัมมาทิฏฐิมีสติมั่นคงนี่คืออานิสงส์ของการฟังธรรมอาจจะออกก็ได้นะ SB จบแล้วผมบอกว่าวิชานี้เยอะกว่าเพื่อนเลยนะที่รู้วิชาอื่นนิดเดียวหลักธรรมเรื่องมงคลชีวิตเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดก่อนพระพุทธเจ้าจะบังเกิด12ปีวันที่พระพุทธเจ้าเทศน์มงคลชีวิตเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วในโลกย้อนหลังไป26ศตวรรษวันที่ลงมือปฏิบัติคำถามว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใดเนาะก็คอควายก็ใดไม่ใช่องค์ประกอบของงานไม่มีโทษจำได้ไหมคอควายไม่ขัดใจตัวเองโอ้ข้อนี้ง่ายมากเลยนะ หากต้องการให้ชีวิตพบกับความเป็นมงคลต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรกข้อไหนนองก็ว่ามงคลข้อแรกอยู่แล้วใช่ไหมจบแล้ววิชานี้เห็นเงียบๆกันนึกว่าหลับกันหมดแล้วนะหรือว่าหลวงพี่บรรยายไปเสียงเสียงมันไปเรื่อยๆนะหลวงพี่เช็คไปด้วยนะว่าหลวงพี่ข้ามข้อสอบจริงไปหรือเปล่าจริงมีหมดถูกหมดสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลกเป็นเรื่องทั่วไปมีเรื่องอาจจะทิศ6เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแนวคิดในการปฏิรูปมนุษย์เพราะว่าการพัฒนาสังคมโลกมันต้องมีการปฏิรูปมนุษย์นะเปลี่ยนแปลงมนุษย์นั่นแหละทุกอย่างในโลกนี้มันขึ้นอยู่กับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นยังไงโลกนี้มันขึ้นอยู่มนุษย์การแก้การปฏิรูปมนุษย์ก็คือการแก้ไขปรับปรุงสันดานและนิสัยที่ไม่ดีงามของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิให้เปลี่ยนไปเป็นสัมมาทิฏฐิก็คือเข้าใจเรื่องโลกอันนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะว่าเออดีเหมือนกันนะ GB ได้มาอธิบายตอนหลังว่าเข้าใจกันมาหมดแล้ว ใช่ไหมเข้าใจวิชาอื่นมาหมดแล้วสัมมาทิฏฐิก็ไม่ต้องอธิบายสันดานกับนิสัยต่างกันอย่างไร
สันดานสันดานก็คือนิสัยที่มันไม่ดีที่มันติดตัวข้ามชาติมาอันนี้แก้ยากนะแต่นิสัยมันก็คือเกิดขึ้นในปัจจุบันคือการย้ำคิดย้ำพูดย้ำทำอยู่บ่อยๆจนเกิดเป็นนิสัยสันดานมันเป็นคำกลางๆนิสัยก็เป็นคำกลางๆส่วนมากเขาจะคิดว่านี่คำว่าสันดานเนี่ยมันเป็นคำที่แบบหยาบมากเอาไปด่ากันสันดานแต่จริงๆคำว่าสันดานเนี่ยก็คือมันเป็นคำกลางๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีเลยที่เราสวดบทพระพุทธคุณองค์ใดพระสัมพุทธน่ะตรงไหนเอ่ยสุวิสุทธสันดานเป็นสันดานแห่งความบริสุทธิ์นิสัยแห่งความบริสุทธิ์ที่ติดข้ามภพข้ามชาติคุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการเมื่อเราจะเปลี่ยนแปลงคนเราก็ต้องเปลี่ยนปฏิรูปคนให้เป็นคนที่ดีที่โลกต้องการให้มีความสำนึกรับผิดชอบ4ประการก็คือรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองไม่ยอมปล่อยตัวให้ทำตามกรรมกิเลส4ก็คือปานาติบาตอทินาทานลักทรัพย์ก็คือแล้วก็กามีแล้วก็มุสาส่วนสุรามาทีหลังนะจริงๆมันมีแค่นี้แหละกิเลสกรรมกิเลส4อย่างพวกนี้แหละทำให้มันส่งผลถ้าทำไม่ได้มันจะส่งผลไปถึงสุราก็คือหาทางออกอะไรไม่ได้ก็ลงที่สุรานั่นแหละสุรามึงมาในข้อ5เพิ่มเติมความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้อยู่ร่วมสังคมไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ก็ต้องเว้นจากข้อนี้ก็คืออคติ4ลำเอียงถ้าในครอบครัวมีสิ่งนี้ครอบครัวก็แตกแยกในสังคมในหมู่ของเรียกว่าองค์กรมีสิ่งนี้ผู้ใหญ่มีสิ่งนี้มันก็จะเกิดการแตกแยกกันเพราะว่าอคติ4ก็คือลำเอียงเพราะชอบกันลำเอียงเพราะชังกันลำเอียงเพราะโง่เขาลำเอียงเพราะกลัวบางทีเขาข่มขู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องละอคติ4ความสำนึกรับผิดชอบต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจวิชานี้ดูดีๆนะก็คือมันมีน้อยมากแต่เอาเนื้อๆทั้งนั้นก็คือผู้ที่เว้นจากอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อม6ประเภทใหญ่ก็คือการติดสุราเมรัยสิ่งเสพติดชอบเที่ยวกลางคืนแล้วก็ดูการละเล่นต่างๆการติดการพนันการคบมิตรชั่วคบมิตรชั่วนี่เขาเรียกว่าสุดยอดแห่งอบายมุข6ก็คือการเกียจคร้านในการทำงานอันนี้ก็เป็นอบายมุขเหมือนกันนะเกียจคร้านในการทำงาน4ความสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมก็แบ่งออกเป็น2ก็คือรับผิดชอบต่อบุคคลที่แวดล้อมตัวเราหรือทิศ6รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติได้แก่สิ่งแวดล้อมทั้งใกล้ตัวและไกลตัวผู้ลิขิตชีวิตคนดีที่โลกต้องการทิศ6ผู้ทำหน้าที่ปลูกฝังสัมมาทิฏฐิจริงๆอันนี้หลวงพ่อทัตตาท่านเทศบ่อยมากเรื่องทิศ6ก็คือคนที่จะเป็นคนดีคนที่ผ่านกระบวนการปลูกฝังมาเนี่ยก็จะต้องมีเขาเรียกว่าทิศ6มีทั้งทิศเบื้องบนทิศเบื้องหน้าทิศซ้ายขวาเบื้องหลังทิศเบื้องล่างทุกอย่างช่วยกันปลูกฝังคนคนนี้ให้ออกมาเป็นคนดีไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งแต่มันคือการรับผิดชอบร่วมกันของสังคมเลยนะเพื่อนบ้านก็ต้องช่วยดูแลพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าญาติมิตรหรือก็ลูกน้องเจ้านายหรือถ้าภิกษุสงฆ์ครูบาอาจารย์นี้ต้องช่วยกันปลูกฝัง
เขาเรียกว่าเนี่ยผู้ลิขิตชีวิตคนดีที่โลกต้องการทิศเบื้องหน้าก็มารดาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์เบื้องหลังก็ภรรยาสามีและบุตรเบื้องซ้ายญาติมิตรคนรับใช้บริวารสมณะพราหมณ์จะออกมาเป็นคนดีแต่ละคนเนี่ยมันต้องอาศัยทุกอย่างนี่นะไม่ใช่ว่าแค่สถาบันครอบครัวเวลาเราไปบ้านไปตั้งอยู่ที่ใดถ้ามีแต่คนที่เป็นบัณฑิตลูกเราก็จะออกมาคล้ายอย่างนั้นถึงเราจะเลี้ยงดูดีขนาดไหนบางทีเราบ้านเรือนเราหรืออะไรเขารอบข้างเรามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเห็นเป็นแบบอย่างก็จะยากในการปลูกฝังยกเว้นคนนั้นเป็นคนที่มีบุญกุญแจไขความสำเร็จของทิศ6ก็คือสังคหวัตถุ4อย่างที่กล่าวมาข้างต้นตอนที่ภรรยากับสามีก็คือเป็นหน้าที่นะต่อกันและกันก็คือการให้ก็คือทานการพูดจาที่สุภาพไพเราะอ่อนหวานพูดกันด้วยปิยวาจาการบำเพ็ญประโยชน์ต่อกันเรียกว่าอัตถจริยาก็แล้วก็ความวางตนให้สม่ำเสมอภาษาบาลีชื่อว่าสมานัตตตาคือบาลีเราจะไม่เน้นให้มันออกเพราะว่ากลัวเราไม่ได้เราออกแต่ภาษาไทยอย่างเดียวจบแล้วง่ายไหมจำแค่5 4 5สไลด์แล้วก็ได้สันดานกับนิสัยแตกต่างกันอย่างไรใครว่ากอไก่ใครว่าขอไข่ใครว่าขอควายใครว่างองูขอไข่งองูจอจานล่ะขอไข่นะแตกต่างกันขนาดเพิ่งอธิบายไปแค่แป๊บเดียวก็คือสันดานมันมีมาตั้งแต่กำเนิดมันติดตัวข้ามภพข้ามชาตินิสัยก็คือความเคยชินความคุ้นเคยทำพูดย้ำนอกจากการปลูกฝังสมาธิให้เข้าไปอยู่ในใจของบุตรแล้วข้อใดเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของบิดามารดาที่จะทำให้เด็กมีนิสัยที่ดีข้อนี้ไม่ได้อธิบายอาจจะรู้กันอะไรเอ่ยตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนสาระสำคัญของการปฏิรูปมนุษย์คือข้อใดจำสไลด์แรกได้ไหมของวิชานี้สไลด์แรกว่ายังไงจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิอันไหนคือสัมมาทิฏฐิโลกนี้มีอยู่จริงโลกหน้ามีอยู่จริงใช่ไหมสัมมาทิฏฐิหนึ่งในสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็คือเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงก็คือสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐิมันก็แปลตรงตัวเลยว่าเห็นถูกมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นตามความเป็นจริงสูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ
ความเข้าใจถูกในการสร้างตัวสร้างฐานะตามพุทธวิธีความรวยตามความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็คือการสร้างตัวหรือการสร้างฐานะไปพร้อมผู้ควบคู่กับการกำจัดกิเลสไปในตนกิเลสก็คือต้นตอแห่งความเสื่อมนั่นแหละตามหลัก3ประการก็คือปลูกฝังให้ชาวพุทธสร้างตัวสร้างฐานะอย่างมีอุดมการณ์ทรงชี้โทษความยากจนและห้ามชาวพุทธยอมแพ้ความยากจน3ก็คือทรงแนะนำพุทธวิธีสร้างตัวสร้างฐานะในปัจจุบันอย่างถูกต้องและยั่งยืนมีอยู่4ประการ1ต้องสร้างตัวให้มีคุณสมบัติของผู้ชนะชนะอะไรชนะความเจ็บชนะความจนชนะความโง่ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ2ประการก็คือเป็นผู้มีศรัทธาในการดำเนินชีวิตเป็นผู้มีคารวะธรรมคารวะธรรม4มีอะไรบ้าง เห็นแล้วเนี่ยสัจจะคือความจริงก็พูดจริงมีความจริงธรรมะก็มีการฝึกฝนตนเองตลอดเวลาขันติมีความอดทนจาคะก็คือมีการให้สองต้องสร้างสถานะเพื่อประโยชน์สุขในโลกนี้และโลกหน้าเรียกว่าธรรมทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์4มีอะไรบ้างที่เวลาหลวงพ่อหรือพระอาจารย์ต่างๆนั้นท่านเจิมนั่นจะใช้ตัวนี้แหละทิฏฐธรรมิกะทาประโยชน์เป็นหลักธรรมนะเรียกว่าอุอากาสะเป็นเก็บเป็นใช้เป็นแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดก็คือคบคนดีก็คือกัลยาณมิตรคบคนดีมาเป็นเครือข่ายของตนถ้าในทางธุรกิจเขาเรียกว่ามีคอนเนคชั่นสามต้องพัฒนาตนเองและฐานะทางเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนโดยใช้จักสี่คือความดีสี่ประการอันประดุจวงล้อที่จะขับเคลื่อนชีวิตให้ทำความดีและเป็นอุปการะให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างยั่งยืนจักสีมีอะไรบ้างปฏิรูปประเทศปฏิรูปก็คือปฏิรูปประเทศ4มีปฏิรูปประเทศ4แล้วก็คบคนดีหรือคบกัลยาณมิตร3ตั้งตนชอบข้อ4ก็คือมีบุญมาก่อนใช่ไหมใครตอบได้เนี่ยได้ยินเสียงแว่วๆข้างหลังนะพูดเป็นบาลีมาเลย อ่านในหนังสือ โอ้โหแป๊บเดียวนะครั้งนี้หลวงพี่ใช้เวลาติวน้อยมากเลย ตัวอย่างข้อสอบต้องฟังแบบเร็วๆนะเพราะว่าน้อยๆเนื้อเน้นๆเลยใช่ไหมความเสื่อมพื้นฐานของมนุษย์คือข้อใดกอไก่แต่ข้อนี้รู้สึกว่ามันอยู่ในวิชาอื่นด้วยเพราะเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงใช้ปัจจัย4เป็นเครื่องมือการฝึกประมาณตนการใช้ปัจจัย4คือการใช้บุญปัจจัย4เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตการประมาณปัจจัย4ทำให้เกิดปัญญาอาจารย์ถูกทุกข้อข้อไหนมีทั้งกอไก่ทั้งจอจาน
แต่ถ้าตอนหลวงพี่เป็นประถมนะคือเห็นถูกทุกข้อไม่ต้องคิดอะไรเลยนะใส่เลยก็คือถูกทุกข้อเหมือนเราก็โดนปลูกฝังมานะเหมือนว่ามันเป็นข้อแถมจริงๆคำว่าถูกทุกข้อก็คือทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยมันถูกทุกข้อใช่ไหมไอเราก็ตอนเป็นเด็กเราก็คิดว่าถูกทุกข้ออันนี้ข้อฟรีเราเนี่ยแล้วพอข้อที่ว่าผิดทุกข้อแล้วเราจะไปตอบข้อไหนเลยดีทีนี้แสดงว่าไม่มีข้อถูกนะก็คือก็กายปัจจัยเป็นบ่อเกิดแห่งนิสัยต่างๆมันเกิดมาจากปัจจัย4อันนี้เรียนอยู่ในวิชา SB ใช่ไหมในวิชานี้ด้วยนะนิดนึงบุคคลในข้อใดมีความเข้าใจถูกเรื่องโลกนี้ไม่ถูกต้องเข้าใจว่าร่างกายของคนและสัตว์มีผลจากกรรมดีกรรมชั่วที่ได้รับที่ได้กระทำไว้ขอไข่แดงเรียนรู้ว่าโลกนี้ไม่มีความแน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคอควายเหลืองมักจะพูดว่าโลกเป็นตลาดค้าบุญค้าบาปงองูฟ้ามีความเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดจอจานดำคิดว่าโลกนี้มีเวลาจำกัดมีความตายเป็นเครื่องกำหนดเข้าใจถูกเรื่องโลกนี้สัมมาทิฏฐิก็ไก่ถูกไหมเอ่ยมาจากกรรมดีกรรมชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วขอไข่ถูกไหมเอ่ยมีความไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคอควายล่ะถูกใช่ไหมถูกไหมถูก งองูล่ะไม่มีที่สิ้นสุดสิ้นสุดไหมสิ้นสุดตรงไหนสิ้นสุดเมื่อตายจอจานล่ะก็คือมันมีที่สิ้นสุดเพิ่งเรียนจักรวาลวิทยาไปใช่ไหมสิ้นสุดไหมโดนทำร้ายด้วยโลกโดนทำร้ายด้วยต้นตัวไหนอะไรมาก่อนไฟน้ำลมก็ยังจำได้แต่แสดงว่าจักรวาลวิทยาก็น่าจะได้ปีก่อนหลวงพี่ติวจักรวาลวิทยาพี่เลยพอจะได้ GB 405วิชาสุดท้ายไหมเนี่ยเหลืออีก2วิชากำเนิดและพัฒนาการทางความเชื่ออันนี้รู้ไว้ใช่ว่าก็คือมันมีความเชื่อหลายอย่างก่อนที่จะเจ้าชายสิทธัตถะจะประสูติก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้อ่ะมันมีความเชื่อเยอะมากโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์เนี่ยมันเกิดมานานมากศาสนาที่เกิดก่อนพุทธนะก็คือพราหมณ์มันมีทั้งยุคพระเวทยุคพราหมณ์ยุคอุปนิสสะอันนี้ก็รู้ไว้ก็แนวคิดระบบปรัชญาอินเดียมี2สายก็คือบางคนก็เหตุผลนิยมประสบการณ์นิยมก็คือรู้ได้ด้วยการปฏิบัติประสบการณ์ของตนเอง2ก็คือมีลัทธิ6ลัทธิใหญ่ๆเรียกว่าหลักทัศนะ6ก็คือความเห็น6อย่างลัทธิเวทานัตตะอันนี้ก็ช่างมันเถอะไม่น่าจะออกมั้ง ก็คือเขาเพื่อให้รู้ว่ามันมีความเชื่อหลายๆอย่าง
ก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธศาสนาก่อนพระพุทธศาสนาจะดำรงมาก่อตั้งขึ้นเกิดขึ้นโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่มีปัญญาในศาสนาในความเชื่อต่างๆเหล่านี้ถ้าคนที่มีปัญญาเขาก็จะไปนับถือพระพุทธศาสนาเพราะว่าเขาไปปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นแจ้งด้วยตนเองเพราะว่าคำสอนของเรามันเป็นสัจธรรมใครปฏิบัติก็เห็นต่อมาพระพุทธศาสนาในอินเดียหลังยุคพุทธกาลเราไม่เข้ายุคพุทธกาลนะเพราะเราเรียนพุทธประวัติมาแล้วก็หลังยุคพุทธกาลไปเลยหลังยุคพุทธกาลมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นก่อนที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยมันดำรงอยู่มาถึงพวกเราทุกวันนี้เนี่ยมันต้องมีการสังคายนาการสังคายนาครั้งที่1เกิดขึ้นหลังจากพุทธปรินิพพานการสังคายนาก็คือการร้อยกรองพระธรรมวินัยก็คือปาลบเหตุที่จะทำให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงไม่งั้นก็จะไม่มีคนมารวบรวมไว้ปฐมสังคายนาครั้งแรกก็คือหลังจากพุทธปรินิพพาน3เดือนมีพระมหากัสสปะปาลบเหตุที่พระสุภัททะกับกล่าวจาบจ้วงพระธรรมวินัยครั้งแรกสังคายนาครั้งแรกสงฆ์เนี่ยยังรวมตัวกันอยู่ยังไม่ได้แตกนิกายนิกายตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเถรวาทมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คือสังคายนาครั้งที่หนึ่งก็ยังรวมกันแค่เป็นการรวบรวมคำสอนพอมาสังคายนาครั้งที่สองเท่านั้นแหละก็มันเกิดนิกายมหายานขึ้นมามหายานเกิดขึ้นมาเพราะการสังคายนาครั้งที่สองนะมีสาเหตุอยู่สองสาเหตุก็คือแตกกันด้วยทิฏฐิสามัญญตาความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องธรรมสองคือแตกกันด้วยศีลสามัญญตาความเคร่งครัดในการรักษาพระธรรมวินัยไม่เท่ากันมันบ่งบอกว่าเมื่อการสังคายนาครั้งที่สองเนี่ยการปฏิบัติมันเริ่มย่อหย่อนลงคนที่ปฏิบัติจริงก็มีแต่คนที่ปฏิบัติที่ยังไม่เห็นจริงทิฏฐิคือความเห็นมันก็จะเพี้ยนไปมันเกิดขึ้นจากภิกษุชาวแคว้นวัชชีถ้าจำไม่ผิดเรื่องบัญญัติวัตถุสิบประการเป็นเกี่ยวกับเรื่องศีลนะคนนี้ก็บอกว่าสิ่งนี้ทำได้สิ่งนี้ทำไม่ได้ก็เถียงกันสุดท้ายก็ไม่ลงรอยกันแบ่งแยกนิกายเลยสังคายนาของใครของท่านเลยก็เลยแตกนิกายออกมามันเป็นเรื่องของความเห็นแล้วก็ศีลแล้วก็สองสาเหตุภายนอกพระพุทธศาสนาด้วยก็คือพราหมณ์เขาพยายามจะกลืนตรงนั้นมหายานมีสองสายมีต้นกำเนิดในอินเดียนิกายมาทยมิกะโดยท่านนาคาราชุนกล่าวถึงความไม่มีอะไรอยู่เลยตรงนี้เรียกว่าสุญญตาอันนี้นะเห็นไม่ตรงกันนะเนี่ยนิกายโยคาจารย์โดยท่านไมตรายนาถกล่าวถึงความมีอยู่อย่างเที่ยงแท้ถาวรมันเหมือนกันเหมือนสมัยปัจจุบันนี้เลยนะสองสายเนี่ยอันหนึ่งคืออนัตตาหนึ่งคืออัตตาอัตตานัตตาเถียงกันมาตั้งแต่สมัยไหน คนที่ปฏิบัติเท่านั้นนึงจะรู้ใช่ไหมแต่นี้มันเป็นความสุญญตาแต่อันนี้มันก็ยังมีอยู่เที่ยงแท้แน่นอนอัตตาแน่นอนเถียงกันมาตั้งแต่สมัยนู้นนะจริงๆถ้าอยากรู้จริงๆก็ต้องปฏิบัติจนเข้าถึงนะก็ไม่ต้องมาเถียงกันพระพุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดียนิกายตันตยานก็คือเมื่อมีการแก้ไขพระธรรมวินัยมากขึ้นจึงค่อยๆเสื่อมลงจนถูกศาสนาพราหมณ์กลืนไปตันตยานนี่เราลองไปศึกษาดูนะมันจะมีความแปลกพิสดารออกไปเยอะมากเลยเพราะว่ามันออกไปทางพราหมณ์ด้วย
สาเหตุที่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดียก็คือมีสองอย่างก็คือภายในธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาถูกละเลยมีความขัดแย้งกันในหมู่พระนักทฤษฎีจึงเกิดความแตกแยกภายในเนี่ยปฏิบัติธรรมไม่ถึงกันแล้วก็เลยเกิดความขัดแย้งกันคนนี้เห็นเท่านี้คนนี้ไม่เห็นเท่านี้อันนี้ก็เป็นทิฏฐิเหมือนกันความเห็นไม่ตรงกันสองคือศาสนาพราหมณ์พวกก็พยายามกลืนพระพุทธศาสนาคือจะเห็นว่าภัยของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีจากทั้งภายในและภายนอกมาอยู่ตลอดเวลานะไม่ภายในแต่เขาบอกว่าภายในนี่สำคัญเป็นเปรียบเสมือนสนิมกินเนื้อในของเหล็กสักวันหนึ่งมันก็ต้องผุพังภายในนี้น่ากลัวกว่าภายนอกอีกถ้าปฏิบัติจนเข้าถึงแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็รู้ทั่วเท่าถึงกันยังไงความแตกแยกตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแต่ส่วนมากก็จะมีแต่นักคิดไงนักคิดนักวิเคราะห์วิเคราะห์ไปเรื่อยนะแล้วก็สุดท้ายก็ความเห็นมันก็ไม่ตรงกันพระพุทธศาสนาในเอเชียพระพุทธศาสนาในเอเชียใต้ได้แก่อินเดียเนปาลภูฏานบังกลาเทศศรีลังกาส่วนในเอเชียตะวันออกก็ได้แก่จีนเกาหลีญี่ปุ่นทิเบตโดยเป็นนิกายมหายานตอนที่เราศึกษาพระไตรปิฎกตอนที่ค้นคว้าพระไตรปิฎกเขาต้องไปรวบรวมของมหายานด้วยนะแต่ของมหายานเนี่ยจะกล่าวถึงเรื่องธรรมกายเยอะมากเลยอันนี้ก็จะได้รับอิทธิพลออกไปทางฝั่งนู้นส่วนพระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้แก่ไทยกัมพูชาพม่าลาวเวียดนามอินโดนีเซียพระพุทธศาสนาในไทยเข้ามาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชในสมัยนั้นเป็นการสังคายนาครั้งที่3นะสังคายนาครั้งที่3โดยพระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมณทูตออกมาเผยแผ่จึงมีพระพุทธศาสนาในไทยมาถึงทุกวันนี้แต่เราก็ยังรักษาดั้งเดิมต้นฉบับมานะก็คือเถรวาทเนี่ยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยนะจนมาถึงสมัยรัชกาลที่3นิกายใหม่จึงกำเนิดขึ้นเรียกว่าธรรมยุทธนิกายธรรมยุทธเพิ่งจะมาเกิดในตอนรัชกาลที่3ตอนนั้นรัชกาลที่4ยังไม่ขึ้นของราชก็ช่วงที่แต่รัชกาลที่4เป็นคนที่เป็นผู้นำในเป็นสังฆะในตรงนี้ก็คือตอนนั้นในสมัยรัชกาลที่3ก่อนที่รัชกาลที่4จะขึ้นของราชเขาจัดให้อยู่ในสมัยรัชกาลที่3เรียกว่าธรรมยุทธนิกายอันนี้มันเกิดจากความเห็นไม่ตรงกันศีลเท่ากันนะแต่ทิฏฐิความเห็นไม่ตรงกันก็เลยเกิดนิกายนี้ขึ้นในประเทศไทยส่วนนิกายเก่าชื่อว่ามหานิกายวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นมหานิกายในมหานิกายนะไม่ใช่นิกายธรรมกายนะเป็นมหานิกายพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกเมื่อใดง่ายมากเลยใช่ไหมพระเจ้าอโศกมหาราชการสังคายนาครั้งที่2ปารภเหตุวัตถุ10ประการนะถ้าเขาถามเรื่องสังคายนาครั้งนี้1ก็ต้องบอกว่าจับจ้วงสังคายนาครั้งที่3คือเอาให้ความรู้ไว้ครั้งที่3คือมีเดรัจฉีนี่นะปลอมเข้ามาก็ตอนนั้นจากการสั่งฆ่าพระตายไปเยอะเหมือนกันนะไม่รู้ว่าพระไหนพระจริงพระปลอมเนี่ยในยุคสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช
จนต้องสังคายนาเกิดขึ้นใหม่อันนี้ไม่มีในที่อธิบายแต่แถมให้สาเหตุที่ชาวตะวันตกหันมานับถือพระพุทธศาสนาเพราะเหตุใดอ่ะงองูเพราะว่ามีเหตุมีผลวิชาสุดท้ายหลักธรรมสำคัญในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นเรื่องสรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎกนะรวบรวมทุกสรรพศาสตร์จริงๆสรรพศาสตร์ต่างๆในพระไตรปิฎกก็กล่าวไว้ถึงบอกว่าพระไตรปิฎกพระธรรมคำสอนเป็นคำสอนที่ครอบคลุมสรรพศาสตร์หลักธรรมที่สำคัญในพระไตรปิฎกคือหนึ่งก็คือความไม่ประมาทหลักธรรมทุกบทรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทเปรียบเหมือนรอยเท้าช้างธรรมทั้งปวงเปรียบเหมือนรอยเท้าสัตว์ต่างๆรอยเท้าอื่นลงมาเหยียบในรอยเท้าช้างก็อยู่ในรอยเท้าช้างนั่นแหละความไม่ประมาทก็เลยเป็นหลักใหญ่ก็คือไม่ประมาทในสิ่งทั้งปวงทุกอย่างเลยทั้งไม่ประมาทในธรรมไม่ประมาทในเรื่องต่างๆต่อมาก็คือละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสถ้าจะดูหลักๆก็คือตรงนี้มันเป็นส่วนเหมือนโอวาทปาติโมกนะความไม่ประมาทเนี่ยเป็นอุดมการละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนี่เป็นหลักการก็คือเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายชีวิต3ระดับนั่นแหละก็คือต้องไม่ทำบาปก็คือละชั่วทำกุศลให้ถึงพร้อมก็คือทำดีทำจิตของตนให้ผ่องใสแล้วก็มีมรรคมีองค์8หนทางการปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความดับทุกข์ก็มีไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาหรือศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาเรามาศึกษาเรื่องรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎกเพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยก็อาศัยหลักธรรมาธิปไตยหัวใจของรัฐศาสตร์ธรรมาธิปไตยก็คือมีธรรมเป็นใหญ่การปกครองก็ต้องอาศัยธรรมธรรมเป็นใหญ่ธรรมเป็นอธิบดีกระทำกิริยาคือราชกิจทุกอย่างด้วยอำนาจของธรรมก็คือทำตามธรรมเท่านั้นหลักธรรมสำคัญในการปกครองมีอยู่2ประการก็คือหลักธรรมในการปกครองตนปกครองตนแล้วก็ปกครองคนปกครองตนก็ทศพิธราชธรรมกุศลกรรมบวช10จักรวัตติวัตร10จักรวัตติวัตรแล้วก็อบริหานิยธรรมส่วนหลักธรรมในการปกครองคนคือสังฆวัตถุ4อคติ4กุศลกรรมบวช10แล้วก็ศีล5อันนี้จะปกครองคนได้ต้องใช้หลักนี้ต่อมานิติศาสตร์ในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกเนี่ยนิติศาสตร์นั่นก็คือพระวินัยนั่นแหละพระวินัยหมายถึงกฎสำหรับอบรมฝึกกายวาจาเป็นเครื่องป้องกันความประพฤติไม่ให้เหมาะที่ไม่เหมาะสมทางกายวาจาพระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นมาเพื่อจะให้สงฆ์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสิกขาบทเป็นเหตุให้พระศาสนาตั้งอยู่ได้นานคือพระองค์เปรียบถึงว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอยู่นานที่สุดพระองค์ก็เอามาบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ศาสนาอยู่ได้นานก็คือเกิดจากการบัญญัติสิกขาบทบางพระองค์กิเลสน้อยนะสิกขาบท
น้อยบางองค์มีแค่ศีล5นะแต่ของเรานี่เยอะเพราะว่ามาเกิดในช่วงมนุษย์ที่มีกิเลสเยอะกิเลสหนาบัญญัติแล้วก็ทรงแสดงแก่สาวกความดำรงอยู่นานของศาสนามี2ประเภทก็คือดำรงอยู่นานโดยนับจำนวนปีดำรงอยู่นานโดยนับช่วงอายุคนจริงๆแล้วของเราเนี่ยถ้าเอาจริงๆอ่ะช่วงอายุคนของเรามันนานมากเลยนะกี่อายุคน50มั้ย50อายุถ้าเปรียบถ้าเราฟังของพระศรีอริยเมตไตรอ่ะกี่อายุคน 200,000 ปีกี่อายุคนกี่อายุคน2อายุคนหรือเปล่าเพราะว่าพระองค์มีอายุเท่าไหร่80,000 ปีประมาณประมาณ2ถึง3อายุคนแค่นั้นเองแต่ของเราพระองค์มีอายุ80ปีไงก็แต่มันต้องเกิดในช่วงอายุคนอายุมนุษย์100ปีใช่ไหมก็นับมาอีกถือว่า50ช่วงอายุคนถือว่าอยู่นานนะถ้าเปรียบเทียบกับอายุคนถ้าไม่เปรียบเทียบกับจำนวนปีการเวลาแห่งการบัญญัติสิกขาบทจะกระทำเมื่อมีอสวัฏฐานิยธรรมก็คือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอสวะก็คือมันมีข้อที่ภิกษุประพฤติล่วงไปแล้วที่มันไม่ดีอะไรเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงบัญญัติขึ้นมาการบัญญัติสิกขาบทมี4ขั้นตอนก็คือมีเหตุเกิดขึ้นแล้วก็มีพระภิกษุมากราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆพระองค์รู้แล้วแหละแต่ก็รอให้มากราบทูลแล้วก็พระองค์ต้องประชุมสงฆ์พระองค์ไม่ได้บัญญัติเลยแต่ก็ต้องประชุมสงฆ์ให้สงฆ์รับรู้แล้วก็พระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นการบัญญัติสิกขาบทของพระองค์ก็เพื่อความยอมรับว่าดีแห่งสงฆ์เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์เพื่อข่มบุคคลผู้เกยยากเพื่อความผาสุกแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักเพื่อกำจัดอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสแล้วก็เพื่อความเลื่อมใสของคนที่เลื่อมใสแล้วเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมและเพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยสาเหตุนี้จึงทำให้พระศาสนามีความยืนยาวนานมาจนกระทั่งจะถึง 5,000 ปีตอนนี้ก็เรียกว่ากึ่งพุทธกาลต่อมาพูดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์ในพระไตรปิฎกเศรษฐศาสตร์จะพูดถึงเรื่องของการของทรัพย์2ประการในพระไตรปิฎกก็คือโภคทรัพย์คือทรัพย์ภายนอกและอริยทรัพย์ถ้าอยู่ในทางโลกเขาจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องอริยทรัพย์เท่าไหร่เพราะว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์ที่มันข้ามภพข้ามชาติความสำคัญของทรัพย์คือมีโภคทรัพย์เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกายและมีอริยทรัพย์เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจถ้ามีเฉพาะโภคทรัพย์ไม่มีอริยทรัพย์ได้ไหมคนข้างนอกเขาอาจจะคิดว่าได้นะแต่สำหรับคนวัดเราไม่ได้มันต้องสั่งสมบุญสร้างบารมีเพราะว่าเราจะไปที่สุดแห่งธรรมใช่ไหมเราต้องสั่งสมอริยทรัพย์ไปด้วยเศรษฐศาสตร์จุลภาคในพระไตรปิฎกมันแบ่งออกเป็นจุลภาคกับมหาภาคจุลก็แปลว่าเล็กๆน้อยๆเล็กมหาก็คือใหญ่นะก็มีอยู่ก็คือสาเหตุแห่งความร่ำรวยและความยากจนมีอยู่อย่างน้อย2ประการสาเหตุส่วนละเอียดก็คือบุญสาเหตุส่วนหยาบก็คือความขวนขวายในการสร้างฐานะคือความขยันนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีบุญได้ไหมหนึ่งสมองสองมือส่วนมากคนทั่วไปเขาจะคิดอย่างนั้นว่าหนึ่งสมองสองมือแต่โดยไม่อาศัยบุญเขาบอกว่าผ
ื้นฐานของพวกตึกพวกอะไรเนี้ยก็คือเสาเข็มใช่ไหมเรามองไม่เห็นมันหรอกใช่ไหมแต่มันจะค้ำชูอยู่พื้นฐานของชีวิตก็เช่นกันก็คือบุญเราอาจจะมองไม่เห็นแต่เขาทำหน้าที่ของเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นส่วนหยาบกับส่วนละเอียดต้องควบคู่กันบุญเป็นหลักด้วยในการขวนขวายสร้างฐานะเป็นส่วนเสริมระดับมหาภาคก็คือการศึกษาเศรษฐกิจทั้งระบบหรือศึกษาภาพรวมเศรษฐกิจทั้งประเทศอันนี้ใหญ่ๆเลยนะมองดูทั้งประเทศเลยโดยเบื้องหลังของเศรษฐกิจในระดับประเทศก็เกิดจากสาเหตุ2ประการดังกล่าวเหมือนกันนะก็คือแค่มองภาพใหญ่ภาพกว้างแค่นั้นเองก็เหมือนกันบุญโดยรวมของคนทั้งประเทศประเทศไทยบุญดีหรือไม่ดีจริงหรือเปล่าเขาบอกประเทศไทยโชคดีนะแต่ฟังจากคนต่างประเทศเขาที่ไปอยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าประเทศไทยก็คิดว่าตัวเองโชคดีนะแต่ก็โชคดีแต่คนละมุมมองแล้วบุญโดยรวมของคนทั้งประเทศล่ะมันก้ำกึ่งอยู่นะที่หลวงพ่อถึงพยายามทำไงทำอะไรรู้ไหมเติมบุญให้ประเทศนะนี่เราเติมบุญให้ทั้งประเทศนะตักบาตรหมื่นรูป ล้านรูปสองล้านรูปนี่ไงทีละหมื่นทีละสองหมื่นนี่เขาไม่รู้เลยว่าเราเติมบุญให้เขาเพราะคนทั้งประเทศบุญดีนะก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีมาแต่คนที่ตรงไหนที่มันไม่ดีพอบุญมันหย่อนลงปุ๊บมันก็จะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีภัยธรรมชาติภัยอะไรต่างๆก็จะเข้ามาความวิบัติมันก็เกิดขึ้นตอนนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะโดยเฉพาะตรงนี้นะบุญโดยรวมของผู้มีบุญในวัดเราและการขวนขวายสร้างฐานะของคนทั้งประเทศพูดง่ายๆก็คือเศรษฐกิจคู่กับจิตใจนั่นแหละต่อมาวิทยาศาสตร์ในพระไตรปิฎกลักษณะของความรู้ในพระไตรปิฎกเป็นความรู้ที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุและผลคืออริยสัจ4ของเราอยู่บนหลักเหตุและผลอย่างเดียวนะวิธีการแสวงหาความรู้ในพระไตรปิฎก3ประการก็คือสุตตมยปัญญาปัญญาอันเกิดจากการฟังจินตามยปัญญาปัญญาอันเกิดจากการคิดภาวนามยปัญญาปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือภาวนามยปัญญาจินตามยปัญญาก็ดีเหมือนกันนะแต่มันเป็นสาเหตุให้เกิดความแตกแยกเยอะมากเลยนะจริงๆจินตามยปัญญาเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งในการแตกแยกของนิกายเลยนะก็คือใช้ความคิดอย่างเดียวถ้าบางก็จะเรียกว่าวิปัสสนึกนึกเอาแต่ภาวนาว่าได้ยับปัญญาวิปัสสนาจิตตามยับปัญญาเนี่ยคิดคิดไปเรื่อยพอคิดไม่ตรงกันก็ทะเลาะกันละสุดท้ายก็เกิดการแตกแยกจบแล้วนะ แนวคิดเรื่องนิติศาสตร์ปรากฏในข้อใดนิติศาสตร์ก็คือพระวินัยใช่ไหมอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดอกุศลธรรมเกิดขึ้นในตัวมนุษย์อกุศลธรรมนะอะไรกิเลสเนี่ยถ้าเป็นเด็กก็จะตอบถูกทุกข้อแล้ว ข้อใดเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคในพระไตรปิฎกใครว่ากอไก่ใครว่าขอไข่
แปลว่าคอควายแปลว่างองูแปลว่าจอจานใครไม่ยก ตกลงข้อไหนจุลภาคนะหลวงพี่อธิบายมาเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเอาเซฟไว้หลวงพี่จะกลับไปย้อนกลับไปดูให้เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบุญบุญแล้วก็ความขยันความขวนขวายเศรษฐกิจคู่กับจิตใจเพราะฉะนั้นข้อไหนถูกสุดอันก็ไก่มันพูดถึงบุญใช่ไหมแล้วก็การพูดถึงการอยู่ดีกินดีของประชาชนก็คือไม่ได้พูดในภาพใหญ่แต่ขอใครศึกษาเศรษฐกิจและการปกครองของผู้นำอันนี้มันเป็นระดับมหาภาคการเอาธรรมะเข้าไปใช้ในการบริหารงานเงินของประเทศการแสดงธรรมเรื่องอริยทรัพย์การสนับสนุนให้คนหมั่นทำความดีก็ไก่ จบแล้วเร็วไหมจบแล้วเอามาให้แต่เนื้อๆนะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับกลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนานะคะก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญตัวแทนถวายปัจจัยบูชาธรรมนะคะเรียนเชิญกัลยาณมิตรพัชสอนเกตรุ่งฮิรันค่ะแล้วก็กัลยาณมิตรชูศรีพฤกษ์พันรักค่ะเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวพนมมือส่งใจกับตัวแทนนะคะสาธุเดี๋ยวพวกเรารับพรด้วยกันเลยนะขอนี้ส่งที่พวกเราได้ตั้งใจได้ทำมาได้ตั้งใจศึกษาเราเรียนวิชาความรู้วิชา DOU ก็ขอให้พวกเรามีความแตกฉานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาและวิชาธรรมกายให้มีแต่ความสุขทั้งกายสุขทั้งใจทุกโศกโรคภัยใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านจะได้สอบผ่านได้อย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์จงทุกประการเทอญสาธุก็ได้ฮอนเนอร์กันทุกคนเลยนะ